ย้อนคำทำนายหมอกริดคอนเฟิร์ม5ปีแอปและสงการลุ้นรีเทิร์นเรียกได้ว่าหลังจากออกมาประกาศเลิกรากันระหว่างสาวแมทพิรณีและหนุ่มสงการวันนี้เราจะพาไปย้อนเรื่องราวที่หมอกริดเคยบอกว่าแมทพิรณีคบสงการเตชนรงค์ไม่เกิน3ปีก็จะเลิกไม่ใช่เนื้อคู่และปัญหาเรื่องมือที่3โดยหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความลง Facebook ใจความว่าทั้งคู่ไม่ใช่คู่กันคบกันได้มากสุด 2-3 ปีโดยดวงชะตาสงการจะได้คู่เด็กกว่าก็จริงแต่ต้องเป็นคนออกหมวยหมวยมีเชื้อจีนถ้ามาในแนวคมๆเข้มๆลูกครึ่งไม่ใช่แน่นอนส่วนดวงชะตาของแมทคู่ครองต้องเป็นฝรั่งคนต่างชาติเท่านั้นไม่ใช่คนไทยและต้องเป็นพ่อไม้ด้วยคอนเฟิร์มเน้นๆไม่ใช่คู่ก็ต้องเลิกกันอย่างแน่นอนและจะเลิกด้วยสาเหตุรักสามเศร้ามือที่3เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ใช่เหนือคู่ต้องเลิกกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับจะเลิกกันเพราะเรื่องรักสามเศร้ามือที่3และในตอนนั้นหลังจากออกมาโพสต์คำทำนายของหมอกริดก็โดนโจมตีไปตามระเบียบโดยชาวเน็ตมองว่าเป็นการเกาะกระแสหมอกริดเคยทำนายดวงของสงกรานต์และแอปไว้ตั้งแต่ปี53ซึ่งทั้งคู่เพิ่งประกาศว่าคบกันโดยบอกว่าทั้งคู่จะได้แต่งงานกันแต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่ก็ต้องเลิกกันตามดวงของทั้งคู่น่าจะมีปัญหาและเลิกกันมากว่า2ปีแล้วทั้งนี้หมอกริดกล่าวต่ออีกว่าไหนๆคนก็หาว่าตนเกาะกระแสก็ขอไปให้สุดขอทำนายดวงของแมทและสงกรานต์เลยแล้วกันว่าทั้งคู่น่าจะคบกันตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์ปี61แล้วแต่ขอบอกว่ายังก็ไม่ถึงขั้นแต่งเนื่องจากคู่ครองของสงกรานต์ที่จะอยู่กินกันจนแก่เฒ่ามีอยู่2กรณีก็คือ 1. ต้องเป็นหญิงที่มีเชื้อจีนหรือหน้าหมวย 2. เนื้อคู่ต้องเป็นแม่ไม้ลูกติดซึ่งแอปทักษะออนเข้าขายไม้ลูกติดมีโอกาสที่สงกรานต์แอปจะรีเทิร์นส่วนแมทดวงจะมีเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติและที่สำคัญต้องเป็นพ่อไม้โดยมีเกณฑ์แต่งงานปี 65-68 ทีมข่าวจี้ถามต่อถึงโอกาสแมทและสงกรานต์ไปถึงวิวาหมอกริดลั่นยากโอกาสน่าจะราว 1% ลุ้นให้แอปสงการรีเทิร์นยังมีโอกาสมากกว่าเพราะดวงของแอปนั้นต้องแต่งกับนักธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสงการเข้าข่ายเพียงแต่อายุไม่ได้นอกจากนี้การใช้ชีวิตคู่ใหม่ของแอปต้องรอไปอีก5ปีซึ่งเป็นเวลาขั้นต่ำที่จะมีคนเข้าใจในชีวิตและแอปเปิดใจรับโดยถ้าหากแอปและสงการจะกลับมารีเทิร์นกันก็ต้องหลังจาก5ปีไปแล้วทิ้งท้ายผู้สื่อข่าวถามถึงความแม่นยำของคำทำนายนี้หมอกริดแจ้งว่าตนแค่ทำนายดวงจากวันเดือนปีเกิดไม่มีเวลาเกิดซึ่งถ้าหากมีจะทำนายได้แม่นยำกว่านี้เกิน 50% อย่างแน่นอน